6กนาฬิกา1นนาทีนะครับตลาดข่าวช่วงนี้ต้อนรับคุณริวจิตสัมผัสและคุณหยกลีระดาครับสวัสดีครับท่านคับสวัสดีครัคุณผค้สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้พร้อมกันหรือยังครับผมวันนี้วันที่เรารอคอยวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งนะฮะเป็นวันที่เรารู้กันดีครับผมเอาละฮะพี่แป๊ะก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับผมไปรวบรวมนะครับ ของเด่นของดีความเชื่อของชาวบ้านจากสุรินทนะครับมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันเอาเป็นว่าเตรียมกระดาษปากกาแล้วกันนะฮะแต่ก่อนอื่นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพิสูจน์ร่างทรงค่ะเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยจำนวนกว่า20คนเลยนะครับผมไปไหว้ต้นตะเคียนนะฮะพญานาคเพื่อเพื่อจะขอโชคลาภแล้วก็ไปพิสูจน์ว่าร่างทรงเนี่ย ให้เลขงวดนี้จะเข้าหรือไม่เรื่องราวนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณยาณก่อนอื่นเลยไปดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมครับกับภาพเหตุการณ์ที่ร่างทรงมีอาการแบบนี้ครับที่เลี้ยงจับไม่ไหวโยเยเนี่ยโยเย บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะหุยหุยหุยถ้า,<ฮ>าพี่ห,หยกอยู่ในเหตุการณ์จะเป็นยังไงกระโดดหนี่ะ <c oughs> นะฮะแต่ภาพที่เราเห็นเมื่อกี้โอ้โหทาทุกคนแตกตื่นเลยนะครับผมซึ่งในเหตุการณ์นี้นะชาวบ้านหนองน้ําเย็นนะครับผมอยู่ที่ตําบลทุ่งควายกินนะครับอาเภอแกลงนะฮะจังหวัดระยองนะครับซึ่งในบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะเป็นบริเวณต้นตะเคียนที่มีขนาดความยาวกว่า7เมตรนะฮะ เขาบอกว่าในขณะเริ่มทําพิธีดังกล่าวนะครับเพื่ออัญเชิญนะฮะร่างองค์พญานาคทั้ง7นะครับมาสิงร่างนะฮะไม่นานครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยมีลักษณะอาการคล้ายกับองค์ลงแล้วก็เอะอะโวยวายแล้วก็ทําการเลื้อยคานเหมือนงูนะฮะที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงแบบฮึ่ฮ่ยฮึ่ฮยเนี่ยนะฮะเขาเหมือนกับอาการเนี่ยชาวบ้านเชื่อว่าโอ้โหพญานาคน่าจะมาแน่นอนนะครับผม ทำให้ชาวบ้านที่มามุงดูก็ต่างแตกตื่นกันนะครับหลังจากนั้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะที่หญิงคนดังกล่าวนะครับมีอาการคล้ายกับล่างทรงเนี่ยเขาก็บอกให้ชาวบ้านเนี่ยนำแป้งมาเทใส่มือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเททํานะไมนะฮะแต่ที่แน่ๆเทครับแล้วในภาพก็คือคุณผู้ชมชาวบ้านนั้นอนะ่ะเอากล้องนะฮะถ่ายที่ฝ่ามือเขานะครับแล้วก็เห็นไหมนะ หลังจากนั้นก็นำแป้งนะครับไปถูที่ต้นตะเคียนนะฮะแม่หลายคนก็ต่างเห็นเลขแตกต่างกันนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นคุณธนวันนาเกิดอายุ53ปีนะฮะได้เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าถูกสรากกินแบ่งมาแล้วนะฮะในงวดที่ผ่านมาทำให้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ระหวังว่าจะได้โชคแต่ข่าวนี้พี่ตู่เราบอกว่า ไม่มีเลขนะอ๋อครับไม่มีเลขให้เห็นนะเอาไป็นว่าคุณผู้ชมไปเดาเองเขาบอกความยาวของต้นตะเกียบ เเมตรกับพญานาคทั้ง7จ็ดใช่แค่นี้พอข้อมูลแมพี่แป๊ะถ้าเห็นอีกาวยี่แป๊ะทไงฮะเฮ้ยเฮต่อาน้ำให้ดื่มหน่อยยัดดีนะพี่แป๊ะเอาน้ำให้ดื่มนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคือก่อนจะเล่าเรื่องนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าถ้าหาว่าใครเคยดูละครเรื่องไซอิ๋ว อ่านะฮะสายอิ๋วนะฮะก็จะมีลิงลิงใช่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 ก็จะมีลักอ่าเขาเรียกว่าตัวละครเอกนะฮะสุนหอคงครับใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะหรือเฮ่งเจียปรากฏว่าที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับมีเฮ่งเจียเนี่ยไปประทับร่างช่างภาพว่าอย่างนั้นเอ้ยนี่เขาเชื่อว่าอย่างนี้นะเออเขาเชื่อว่าอย่างนี้นี่นะครับที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชขณะที่พระมหาอารยนัน อานันโทท่านเจ้าวาดวัดเนี่ยนำคณะสงฆ์และก็ลูกศิษย์เนี่ยจัดทำเขาเรียกว่าเตรียมสถานที่ประกอบพิธียกเสาเอกตกแต่งสถานที่หน้าองค์เท้าเวสุวรรณและก็องค์สีจ่จตุโลก,กบาลว่าอย่างนั้นระหว่างนั้นมีช่างภาพะนะฮะชื่อฉายาเขาปีเตอร์แพนนี่นะครับหรือนายวิริพลรักพงศ์นี่นะฮะกำลังถ่ายภาพอยู่บรรยากาศต่างๆเนี่ยนะฮะเกิดอาการตัวสั่นอย่างที่เห็นเนี่ยเออตัวสั่นและก็ตาขวางพูดจานในจับใจความไม่ได้ ลักษณะคล้ายร่างเทพเฮ่งเจียร่รางเทพเฮงเจียเนี่ยทรงประทับดูตาดูตาที่ดูตาเหลือกๆแบบนี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับชาวบ้านบางช่วงเนี่ยนายวิริพนมีการเขียนตัวหนังสือภาษาจีนและก็เขียนตัวเลขลงบนกระดาษมีไมโตัวเขียนเลขอะไรนี่ประมาณนี้เออเนี่ประมาณนี้นะ เน่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 ดึก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 แบบเนี้ยตาก็เปื่อๆหน่อยเปื่อๆหน่อยเหมือนเฮงเจียเหมือนในละครไซอิ๋วในขอดูหน่อยสิดูสิเขียนเรียกอะไรเทปจีนจริงผมต้องอ่านออกอ่าเขียนจีนอ่านี่เขียนจีนอ้าวพี่เลี้ยวอ่านหน่อยสิเขาเขียนตัวเลขครับเหรอเขียนตัวเลขใช่ไหมตัวเลขก็จะปรากฏในนี่นี่นี่อันนี้เป็นเลขหานแปดใช่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 เมื่อกี้ก็เขียนตัวเลขครับ ก็ดูเอาก็ดูเอาก็ดูเอานะฮะเนี่นะครับทั้งหมดนี่นะเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นคําอธิบายของช่างภาพคนที่ชื่อว่านายวิริพลรักพงเองนี่อ้าวดูชัดเจนไหมทำไมทำไมชัดเจนก็ลองลองไปถามถามเฮงเจียดูอ่ะผมอ่านแล้วครับอ อานออกอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเป็นภาษาจีนที่ไม่เป็นภาษาจีนนะฮะอย่างเช่นตัวแรกเขาจะเขียนว่าต้าเซิ่นจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพเจ้าเฮ่งเจียนะครับผมแต่ว่าตัวหนังสือจีนเนี่ยไม่ถูกแต่เลขยันเนี่ยถูกแน่อันนี้ถูกต้องอันนี้เป็นเลขอาราบับเ,เ,เปเลขอาราบิกคือชัดเจนเลยนะครับผมอาการตาเหลอเือกเมื่อกี้กับพิธีเมื่อกี้นะฮะคนจีนเรียกว่าไข่กวง สิ่งที่เขาทําก็คือเหมือนเป็นการไปเบิกเนตรองค์เท้าเวสุวรรณนะครับผมอ,อย่างเช่นมีการแต้มจุดตามจุดต่างๆแล้วก็มีการทํายันนะฮะอันนี้เป็นพิธีแบบความเชื่อนะครับของชนชาวจีนนะฮะก็ไม่ได้เป็นการเขาเรียกอะไรนะบูชาเพียงอย่างเดียวคือเหมือนร่วมเบิกเนตรด้วยอ่านะครับแล้วนะความเชื่อของชนชาวจีนคือถ้าเกิดองค์ลงเต็มองตาจะต้องไม่เห็นตาดํา คือต,ตาตจะเลือก<า>เลือกขึ้นไปจนเห็นตาขาวเลยเขาอบอกเขาเชื่อกันว่าเป็นการองค์ลงหรือเจ้าลงเนี่ยประทับเต็มองค์เลยนะครับผมอ่ะ嗯嗯เราเปลี่ยนจากบรรยากาศตรงนี้คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่มีกลุ่มนักเดินทางเนี่ยไปสำรวจนะครับผมในป่าแล้วปรากฏว่าเจอวัดร้างจำข่าวนี้ได้ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคู่หนุ่มสาวได้เอ่ยคำไว้ว่า ถ้าหากถ้าหากการเจอในครั้งเนี้ยแล้วอยากให้วัดเนี่ยนะฮะกลับมาศักดิ์สิทธิ์กลับมาเป็นที่พึ่งอยากจะบูรณนะขอให้ได้โชค<ะ>ปรากฏว่าเป็นข่าวโด่งดังเลยว่าคู่หนุ่มสาวนั้นถูกรางวัลที่หนึ่งอ่าเหตุการณ์นี้นะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านนะครับไปพบที่พักสงฆ์นะอยู่ถ้ำเ,เรียกว่าถ้ำรัตนะนะครับผม ถูกปล่อยทิ้งล้างไร้พระสงค์สาม,มนเณรจำพรรษานะครับออบนเทือกเขาพนมดงรักบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบนพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม07นะฮะอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมหลังจากที่มีคู่หนุ่มสาวนั้นไปกราบไหว้ขอโชคลาภที่วัดร้างแห่งนี้ที่จังหวัดชุมพรน,นะครับจนกระทั่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ห จนกลายเป็นกระแสนะฮะเลยมีทำให้ชาวบ้านหลายคนเนี่ยเริ่มสนใจแล้วก็เช็คพิกัดเลยครับว่าอยู่ที่ไหนนะฮะทีนี้ก็แห่กันเดินทางไปกราบไหว้คึกคักเลยนะครับผมก็มาจากทั่วทุกสารทิศเลยครับโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทําเหมือนๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมโดยการน,นําดอกไม้ทูบเทียนม,มาสักการะพระพุทธรูปที่อยู่ภายในถ้าและที่สําคัญคือน,นําแป้งมาถูครับมารูปคําบริเวณที่ รากไทรต้นไม้ใหญ่เพ mm ื่อเพื่ออะไรเพื่อหาเลขเด็ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่างคนก็ต่างมองแป้งมองไปมองมาถูไปถูมาก็เห็นตัวเลขตามความเชื่อของตัวเองนะครับทีมข่าวเราได้สัมภาษณ์นะครับนางสายสมรพาบุตรผู้ใหญ่บ้านทับทิมสยามนะครับอยู่หมู่ที่15นะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยวันหนึ่งนะ รับสายโทรศัพท์เนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยสายเลยนะครับจากทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศไทยนะครับที่คอ,อ,อหวยเนี่ยให้ความสนใจนะครับเดินทางมากราบไหว้แล้วก็มาเยี่ยมชมนั่นเองนะฮะอันนี้เรามีตัวเลขไหมมีเลขให้เห็นไหมฮะไม่ไม่มีนะคะหลายคนก็เชื่อว่าจะมาขอแล้วต้องสำเร็จเหมือนกับคู่หนุ่มสาวนั้นค,ครับ<อ> คุณผู้ชมไปต่อที่นครศรีธรรมราชเลยค่ะเพเมื่อวานนี้นะคะตอนบ่ายโมง59นาทีพ่อเมืองนครศรีธรรมราชนะคะทำพิธีเทปูลหล่อเสาเอกอุโบสถนะคะซึ่งในงานนี้แน่นอนเป็นพิธีใหญ่หลายคนให้คำสนใจเข้าไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะทางผู้ว่าคุณพภินัน,นเผืออผ่องก็เป็นประธานในพิธีค่ะฝ่ายคารวาสก่อนเริ่มพิธีเนี่ยนะคะทางผู้ว่าก็ไปกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ที่อายุกว่า800ปีที่อยู่หน้า หาเขาพระทองแล้วก็กราบไหว้บูชาองค์ท้าเวสุวรรณองค์จตุโลกบาลจุดประทัดด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลประทัด1น0 0ันัดค่ะหลังจากนั้นก็เข้าพิธีบวงสวงสิ่งศักดิก์สิทธิ์เทปูลหล่อเสาเอกอุโบโสถแล้วก็จุดประทัดถวายอีก1,000นัดเพราะฉะนั้นประทัดมี2ชุดนะคะเมื่อสักครู่จังหวะที่จุดแล้วนี่ก็คือจุดประทัดเป็นที่เรียบร้อยคนไม่พลาดรอดูหางประทัด2ชุดที่ว่านี้ค่ะชุดหนึ่ง ได้ออกมาเป็นเลขนี้นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งด้านขวานี่ค่ะสองเลขด้วยกันนะคะที่คนเขาเล่งๆกันอยู่เมื่อวานนี้บรรยากาศการเทปูลหล่อเสาเอกอุโบโสถระวังช่วงบางตอนของการประกอบพิธีก็มีเหตุการณ์ที่น่าแตกตื่นด้วยนะเขาบอกเงยขึ้นรูท้องฟ้ามีเมฆขนาดใหญ่ปกคลุมเหนือพิธีบังแสงแดดที่ตอนแรกร้อนแบบร้อนมาก เมฆบังซะจนร่มเลยนะคะแล้วก็ลมพัดเบาๆลมอ่อนๆเย็นสบายอยู่ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเมฆก็ค่อยเคลื่อนไปเหนือเขาพระทองที่เป็นสถานที่ปฏิสถานหลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า800ปีนะคะก็เหมือนกับช่วยให้ช่วงทําพิธีเนี่ยได้ทําโดยราบรื่นเย็นสบายไม่มีแดดร้อนว่าอย่างนั้นนะคะครับผมก็เลยถือว่าเป็นเลิกมงคนนั่นเองนะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะมีเหตุการณ์รวบรวมนะเขาเรียกว่าสายพญานาคทุกสายเลยต่างหลั่งไหลามานะครับอขอเลขเด็ดกับองค์พ่อปู่มุจจรินทร์นะครับหนึ่งในนั้นมีพ่อค้าคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเคยมาขอแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้โชคติดต่อมาแล้ว3งวดด้วยกันนะครับผมเราไปกันที่วัดภูตะเผาทองนะครับตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่ง วันก่อนหวยออกนะก็เต็มไปด้วยบรรดาน,นักท่องเที่ยวคอหวยคอสายบุญสายพญาน,นาคนะทยอยเดินทางมาอธิษฐานขอพรที่สำคัญคือมารอดหินเรือสำเภาทองนะครับแล้วก็มากราบขอพรขอโชคลาบขอการงานกับเจ้าปู่หินยกนะเจ้าปู่มุจรินนานคราชนะครับและต่อตะเคียนพันปีสองพี่น้องนะฮะมีเจ้าแม่ทอง กับเจ้าแม่ทิพย์นะฮะ,ะที่เคยให้โชคลาภมาแล้วแล้วก็หลายคนก็สมหวังคนที่เป็นต้นเรื่องที่มาในครั้งนี้คือคุณบุญเชิดแท่ตั้งอายุ62ปีเขาบอกเขาเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าเร่ตามตลาดนัดของถมนะฮะมาพร้อมกับครอบครัว5คนครับเดินทางมาทำบุญขอพรขอโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้นะครับหลังทราบข่าวนะก็ มีหลังทราบข่าวนะครับก็เลยเดินทางมาขอโชคลาภติดต่อกัน3งวดแล้วครับนะแล้วที่สําคัญคือได้โชคลาภไปโดยตลอดเลยนะครับผมและครั้งนี้ก็ไม่พลาดที่จะจุดธูปขอโชคเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไม่รอช้าเลยเราไปดูเลยดีกว่าว่าเขาได้อะไรนี่เลขที่ปรากฏนะครับผมนะฮะชัดเจนมากเลยครับ หลังจากนั้นนะก็ได้เกิดได้พากันไปจุดทูปขอเลขเด็ดนะฮะกับเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้องนะครับนะแล้วก็ปรากฏเลขที่คุณผู้ชมเห็นดังต่อไปนี้ครับผมนี่นะฮะเราไปกันแบบเร็วๆชัดๆครับครับ,รบพี่พี่แปะเห็นชัดไหมฮะไม่เห็นเห็นในเงาแดดนะกับเงาต้นไม้ครับไม่เห็นเออเอ่ออะ นะครับไปที่ศรีสะเกดกันอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่พี่ดีวก็ไปแล้วจะไปอีกที่หนึ่งเป็นวัดป่าพลรานเพชรเออนี่เขาบอกว่าเป็นอยู่ที่ชายแดนไทยกัมไทยกัมพูชานะอยู่ที่อำเภอพูสิงเนี่ยก็มีบรรดาคนที่ไปสักการะวัดเนี่ยนะวัดป่าพลรานเพชรเนี่ยนะครับสักการะเสร็จแล้วเนี่ยก็ธรรมดาครับวันแบบนี้ก็ต้องไปหาตัวเลขกันหน่อยนี่นะครับคือวัดป่าพลรานเพชรเนี่ยอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะตำบลไพรพัฒนาเนี่ย ก็มีชาวบ้านชาวช่องนะครับทั้งในจังหวัดศรีสะเกดเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยไปท่องเที่ยวไปทําบุญไหว้เสริมบารมีตักน้ำมนต์จากบอ่อน้ําที่ชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงเนี่ยไปดื่มกินนะแล้วก็แก้เขาเรียกว่าแก้คุณไสต่างๆเมื่ออาบเมื่อดื่มเสร็จปั๊บนี่นะฮะก็จะประสบความโชคดีในชาวบ้านเชื่อแบบนี้นะแคล้ควคลาดปลอดภัยเจ็บหายอาคารวาหายเจ็บจากอาการป่วยบางคนก็ทุเลาลงมานะครับแล้วไปกราบไหว้พญางูใหญ่หรือพญาศีสุทโธนาคา ตามความเชื่อของแต่ละคนนะทีนี้กราบไหว้เสร็จเรียบร้อยอ่าเนี่ยตอนท้ายมันก็ต้องมีตัวเลขนะคุณคุณริวฮะครับจะต้องมีตัวเลขอ่าเนี่ยความเชื่อของชาวบ้านเอาตัวมีไหมออถ้ามีเอามาใส่กันเลยนี่อย่าบอกมากบอกมากแล้วก็คนขับรถขบวนรถไฟเนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะจอดป้ายเท่าไหร่วาอย่างนั้นทำไมฮะเขาเรียกว่าเขาอั้นไงประมาณนี้อั้นอีกแล้วอ้าวก็ดูกันนะครับเป็นความเชื่อชาวบ้านนะครับผมนะฮะ เอาละครับเราไปกราบไหว้หลวงพ่อแม้นกันครับผมคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีข่าวเหตุมีข่าวที่พบวัดล้างนะครับสถานที่ที่เคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมล้างมาก่อนเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวนี้เยอะมากที่นี่ก็เหมือนกันครับผมอยากพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชุมพรนะเขาบอกว่าแรงศรัทธาของชาวบ้านหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยมากราบไหว้หลวงพ่อแม้นกันอย่างไม่สั่งซาเลยนะครับผม จากกรณีนะที่มีคนเดินทางไปพบวัดร้างนะฮะชื่อวัดเขาเจดีวิสัยไตยรัตนารามนะครับที่ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่กลางป่านะครับอยู่บนเนินเขาในพื้นที่ป่าของชุมชนนะฮะในจังหวัดชุมพรนะครับผมในทุกวันนี้นะมีชาวบ้านนะหลังจากทราบข่าวก็มากราบไหว้รูปปั้นหลวงพ่อแม้นเป็นพระสงฆ์ซึ่งเคยร่วมสร้างพระเจดีทำเจดีมะแปดนะครับ พ่อหลวงแมน้นโชติปาโลนะสร้างในพศ2517หรอนือ17นั่นเองนะครับบรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยตอนนี้คือคึกคักมากมีพุทธศาสนิกชนมากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวนำพวงมลาลัยดอกไม้ทูกเทียนใบสีหมากพูน้ำแดงน้ำดื่มมาถวายครับแล้วก็มาขอโชคขอลาบขอพรขอการงานให้ลาบลื่นและที่สำคัญไม่พลาดนะฮะก็คือการจุดทูบนะครับขอพรกับองค์รูปเหมือนหลวงพ่อแมนนะฮะ โดยทุกคนก็เริ่มไปสังเกตที่บริเวณลำคอครับแล้วบางคนบอกเห็นเลขครับพี่ตูตรงไหนอะเลขตรงไหนพี่ตูพยายามหยุดตรงคอรูปปั้นของหลวงพ่อแม้นนะเขาบอกเขาเห็นเลขกันคบางคนบอกเห็นอะบางคนบอกเห็นเฮ้ยใครทำอะไรอกบางคนก็อายเป็นแปด แปะแปะแปะ <laughs> เออเ้ย <laughs> เขาจะเรียกพี่แปะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ <laughs> ในขณะเดียวกันนะครับด้านพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งที่ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณทางขึ้นวัดนะบอกว่าเลขที่ขายดีที่สุดนะก็คือเลข254 251 <laughs> แล้วก็17นั่นเองนะครับก็คือเป็นเลขที่ออพศออของการสร้างเจดีแห่งนี้นั่นเอง2517้่ าจาะชุมพรไปต่อที่ราชบุรีค่ะชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบจากเจ้าสัวเศรษฐีสี่หมื่นนะคะโอ้โหสี่หมื่นจะเติมล้านลงไปข้างหลังไหคือ <c ười> อยู่ที่วัดใหม่สี่หมื่นค่ะก็เลยชื่อเจ้าสัวเศรษฐีสี่หมื่นนะคะอยู่ที่ดําเนินสะดวกที่ราชบุรีค่ะคนเขาก็มากันจากทั่วทุกสาราทิศและในมือเห็นไหมคะปองแปงไล่แล้วอะ่ออะปองแปงปองแปงเขาก็ไปสั่นปองแปงกันนะคะ นอกเหนือจากนี้เขาก็ไปกราบไหว้รูปหล่อหลวงปู่สุดที่อดีตเจ้าวาดวัดสี่หมื่นและหลวงพ่อโชคดีที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อนะคะพร้อมกับปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเนื่องจากว่าหลายคนเขาบอกเออเขามาแล้วเขาสมปรารถนานะคะและอย่างที่บอกเจ้าสัวเศรษฐีสี่หมื่นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยในชุดสีแดงเนี่ยคนก็มากราบไหว้กันเป็นจํานวนมากแล้วมาสั่นป่องแปงต่อหน้าองค์เจ้าสัวเศรษฐีสี่หมื่นเนี่ยนะคะเพราะว่าท่านชอบว่าแบบนั้นค่ะ<ฮ>แล้วก็หลังจากนั้นก็นี่ค่ะอ่างน้ำมนต์พญา,ามังกร ดูกันเอาเองไปเลยค่ะนี่เจ้าสัวมาเขียนเองเลยใช่ไมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออเนี่ยค่ะเป็นเป็นตัวเลขที่ได้จากพิธีจรดตัวเลขเลขโสรสรตะนะคะเขาบอกแบบนี้ทั้งวันเนี่ยเขาบอกว่าเลขจะวนสลับไปสลับมาตามการไหลเวียนของน้ําขึ้นอยู่กับโชคลาภว่าใครจะมาเวลาไหนแล้วเลขวนเทียนไปอยู่ตรงไหนจับคู่อะไรนะคะครับผมแต่ที่แน่ๆนนะคุณผู้ชมครับ ที่ติดตามนะนี่คือวิถีและความเชื่อของชาวบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามข่าวของเราแล้วคุณผู้ชมรู้สึกว่าตัวเลขมันเยอะจนเกินไปจดจําไม่ได้นะอยากให้ไปติดตามเพจนะครับของทางพี่แปะกับพี่หยกนะหรือพี่ลิวก็ได้นะครับผมได้รวบรวมไม้ให้แล้วนะครับผมแต่อย่าลืมเนะยสุดท้ายแล้วคนเราต้องทําดีด้วยนะครับทําดีชีวิตจะดีครับ ทำสิ่งที่ดีบุญวาสนาก็จะดีด้วยนั่นเองครับควันนี้ขอบคุณพี่เลี้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมครับ